สวัสดีครับผมเอกเอกพลครับจำกัดความเป็นตัวเองในหนึ่งคำนักออกแบบครับเซ็กซี่ครับหมาครับอย่างแรกที่มองผู้หญิงหน้าครับแล้วอย่างที่สองล่ะน่าจะเป็นหุ่นครับโทรศัพท์ครับขาดไม่ได้เลยครับเรื่องที่คิดว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งนั้นครับเป็นคนมั่นใจฮะแล้วก็เป็นคนเก่งครับจูบครั้งแรกประมาณม.3ครับแกล้งเพื่อนแกล้งคนรอบๆข้างครับถอดเสื้อหรือถอดกางเกงถอดกางเกงครับเยี่ยมครับสัมผัสตรงไหนสิวที่สุดน่าจะเป็นคอนะครับจูบเธอหรือโดนเธอจูบโดนเธอจูบครับที่รักครับสิ่งที่เธอแสดงออกมานิสัยหรือการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับรสจืดครับมาลีหรือชาแนลหรืออะไรประมาณนี้ครับสร้อยคอครับทุกคนมีเสน่ห์ครับขอหนึ่งแอคใจละลาย